สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเล่าเป็นชู้กับเมียคนอื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีได้รับแจ้งมีคนตกตึกภายในแมนชั่นแห่งหนึ่งหมู่ที่2ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจึงรุดไปยังที่เกิดเหตุที่พื้นคอนกรีตชั้นล่างพบร่างนายเทวินลิมอายุ28ปีชาวจังหวัดเชียงรายนอนร้องครวญครางสภาพมีบาดแผลที่ขาซ้ายหัวเข่ากระดูกหักโผล่ออกมาสะโพกขยับไม่ได้กู้ภัยพยายามจะช่วยเหลือดามขาแต่นายเทวินร้องลั่นไม่ให้ดามกู้ภัยจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลวิภารามอมตะซิตี้ซึ่งระหว่างกู้ภัยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บมีนางสาวเจี๊ยบนามสมมติอายุ32ปีคอยดูแลด้วยความเป็นห่วงตลอดเวลาสอบถามนายชเวงลาพรหมาอายุ32ปีทำงานบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีเล่าว่าตนเช่าห้องพักอยู่ชั้น3อยู่กับนางสาวเจี๊ยบซึ่งเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายอยู่กันมา7ปีเช้านี้ตนไปที่โรงงานเนื่องจากว่าตนจะต้องเข้าทำงานกะเช้าทุกวันแต่วันนี้ทางบริษัทจัดให้ฉีดวัคซีนเข็ม2หลังจากฉีดเสร็จตนก็กลับมาบ้านและพบว่ามีชายที่บาดเจ็บอยู่ในห้องกับเมียของตนสภาพไม่สวมกางเกงตนจึงปิดประตูล็อกโดยให้นายเอไปอยู่ระเบียงหลังห้องแล้วปิดประตูไว้และกำลังเคลียร์กับเมียอยู่ในห้องเพื่อสะสางปัญหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นทำอย่างนี้ได้อย่างไรหนุ่มเจ้าของห้องพักกล่าวต่อว่าขณะที่กำลังเคลียร์ใจกับภรรยาสักพักก็ได้ยินเสียงวัตถุบางอย่างหล่นลงไปข้างล่างโดยก่อนนั้นเมียตนได้เอากางเกงยืดและหมวกกันน็อกให้ชายดังกล่าวเอาไปด้วยตนทำใจไม่ได้แบบนี้ต้องแจ้งความชายคนดังกล่าวก็หาบุกรุกและเอาไว้เป็นหลักฐานในการขอหย่าตามกฎหมายกับนางสาวแอนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ตนทั้งสองอยู่กินกันมาไม่มีลูกด้วยกันทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาแต่ประการใดสอบถามเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของแมนชั่นที่เกิดขึ้นเปิดเผยว่าก็ต้องทำตามกฎหมายเนื่องจากเจ้าของห้องเป็นผู้เช่าจะไปแจ้งความเอาผิดผู้บาดเจ็บข้อหาบุกรุกและเพื่อเป็นหลักฐานในการหย่าเลิกกับภรรยาที่คบผู้ชายซึ่งตนก็ต้องเอาผิดตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ